นอกจากนี้ก็ยังมีความคืบหน้านะครับจากการที่กระทรวงการคลังเองก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องของตัวเลขของคนที่ได้สิทธิ์บัตรสิการแห่งรัฐแต่อาจจะมีประเด็นปัญหาบางประการมาติดตามครับคุณบอลชัยเทระเวชผู้อวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าจากกรณีที่โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปีสองพมีการปรับให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ต้องมีการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนใหม่อีกครั้งหนึ่งคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็เลยกําหนดแนวทางในการโอนเงินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการการณีที่ยังไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนได้ดังต่อไปนี้ครับ ถ้าเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการที่ได้รับเบีย้ยความพิการของอ,อปอทก็จะได้เดือนละ800บาทและผ่านเกณฑ์การพิจรารณาคุณสมบัติตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมเ,มเ,มเบี้ยความพิการอีกเดือนละ200บาทจํานวนทั้งหมด1นึ่งล้านหนึ่งแสนรายกระทรวงการคลังโดยกมยรมบัญชีกลางก็จะดาเนินการโอนเงินเพิ่มเติมเ,มเ,มเบี้ยความพิการเดือนละ200บาทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ครับกรณีแรก กรณีที่มีบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนณวันที่27มีนาคม2566จำนวนทั้งหมด8 7 1 0 0 0รายก็จะมีการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพยกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มเติมเบี้ยความพิการตั้งแต่เมษายน2566ที่ผ่านมา 2. กรณีที่ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพยได้มีจำนวนทั้งหมด23,3489รารายก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีฝากเดิม นะที่ใช้รับเบีย้ยความพิการจากอบทเดือนละ800บาทกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มเติมเ,มเบีย้ยความพิการย้อนหลังตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคม2566นั่นก้กนะก็เท่ากับว่าเงินเพิ่มเติมเบีย้ยความพิการก็จะได้2เดือนทั้งหมด400บาทครับกรณีที่3ผู้ที่รับเบีย้ยความพิการจากอปทเดือนละ800บาทเป็นเงินสดครับจะโอนเงินเข้ากับบัญชีพร้อมเพย์ที่เปิดแล้วก็ผูกบัญชีกับเลขประจําตัวประชาชนขึ้นมาใหม่ โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมเอนี่ยนะครับร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอปทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินลงพื้นที่ไปครับเพื่อที่จะเปิดบัญชีเงินฝากแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการหรือผู้ที่รับมอบอํานาจรับเบี้ยความพิการ 33,498รายส่วนกลุ่มผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีเงินฝากแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้กรณีนี้นะครับก็จะทำการโอนเงินไปที่บัญชีของร่วมระหว่างผู้ที่ได้สิทธิ์กับผู้ที่ดูแลหรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แทนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการหาทางออกร่วมกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ